ความสูญเสียครับตึ๊ดโอ้โหครับไงสุดเกียร์จริงสุดเกียร์โอ้โหครับไม่ธรรมดาคันนี้ดีมสุดเกียร์นะฮะโอเคสวัสดีครับโอ้ยวันนี้ว่าจะเป็นวันลองเม็ดนะหน่อยฮะเพราะวันนี้ไปคนเดียวฝนตกครับเอาคงขี่ชิวๆกันไปเนาะต้องระวังหน่อยตอนนี้8โมง10นาทีนะครับไม่ขี่ตามรถมอไซค์นะฮะดีใส่หน้ารถเราอุตส่าห์เพิ่งล้างคิวมาตะกี้เลยวันนี้ก็ถุงมือก็ไม่ใส่นะเพราะว่าไม่อยากให้เปียกเพราะมันคันแล้วถุงมือมันเปียกทุกวันซักแล้วมันก็ยังไม่หายใส่แล้วคันนะก็เลยเดี๋ยวจะต้องเลือกซื้อถุงมือใหม่แล้วหรือเปล่ายังไม่รู้นะใช้ได้ไม่กี่เดือนเองนะคู่ละพันถ้าทำใส่ทุกวันนี้มันก็จะพังไปเดี๋ยวจะลองซื้อคู่แพงๆตอนนี้ก็โอ้โหรถติดมหาศาลดูฮะ8โมงผมจะถึงกี่โมงแล้วฝนก็ตกแล้วเนี่ยตกไปปล่อยแล้วก็ตกแบบรู้เรื่องเหมือนกันว่าเปียกได้โอ้โหทำไมรถตอนเช้าเยอะจังแต่เวลาขี่คนเดียวผมกล้ามุดกล้าอะไรไงมันโยกง่ายกว่าพอขี่สองคนแล้วมันโอ้ไม่ไปอ่ะมันขี่ไม่ไปจริงมันโยกอะไรก็ลำบากอ่ะเออพูดแล้วรอขับขึ้นแล้วเนาะเออไอชิวหน้าฝนเต็มเลยเห็นไหมครับจากชิวดูจากชิวก็น่าจะรู้เลาะไม่ได้นะบางจุดเลาะได้บางจุดเลาะไม่ได้ใหญ่ก็ติดแยกนี้แหละแยกนี้รถเยอะรถไปทางนู้นเยอะรถตรงมีไม่เท่าไหร่หรอกตายแท็กซี่ไปยังไม่ได้ว่างแกะคัดออกมาขัดเลยนะก็น่าจะเป็นหน้ามันเป็นมันเหลียเนี่ยมันออกตัวสั่นๆเหลียเนี่ยมันเป็นบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนคัสคาร์บอนเป็นของยี่ห้ออื่นละเอ้ยของเจ้าอื่นละสำนักนี้มันเป็นไวไปอ่ะไม่รู้ทำไมเออวันนี้ว่าจะเปลี่ยนไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะก็ไม่รู้ว่าแท็กซี่ออกก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะเดี๋ยวดูเวลาก่อนอยากไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะเพราะวิ่งมาเยอะแล้ววิ่งมา 13,000 โลแล้วตั้งแต่ 9,000 แล้ว 4,000 โลแล้วนะน้ำมันเครื่อง0ก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วแหละ 4,000 โลอ่ะไม่ใช่น้อยนะอากาศดีนะครับเสียอย่างเดียวฮะเราขับตามรถใหญ่มันจะเปียกนะฮะมันจะเปียกรถมันดีดใส่เราได้จริงก็แซงได้นะเห็นไหมเดี๋ยวค่อยแซงแล้วกันแต่อยู่ในหมวกกันน็อกเต็มใบมันก็สบายนะมันแบบเออก็เหมือนเราขับรถยนต์นะถ้าอากาศดีๆมันก็อยู่ได้สบายๆชิวๆโอ้นี่ไงมันจะเปียกเพราะว่ามันจะเหยียบน้ำใส่เรานะฮะ
มก็ไม่แน่ใจว่ายางนี้จะลื่นน้ำหรือเปล่าเพราะยางหน้านะครับพอเราเอารูปยางหน้าไปให้ชาวบ้านเขาดูนะเขามีแต่คนบอกว่าผมใส่ลายผิดอ้าวก็ไม่รู้ว่าร้านเขาใส่มาให้ลายเนี้ยผมก็ไม่รู้มันผิดน่าจะผิดแหละชาวบ้านเขาลายย้อนกลับนะเพราะผมลายมันไปตามรถก็ไม่รู้ร้านนี้เขาใส่ให้ผมก็ตามนั้นแหละไม่ได้ไปทักท้วงอะไรเขาเพราะผมก็ไว้ใจว่าเห็นเขาทำมานานเขาก็ต้องรู้ดิแค่เปลี่ยนยางเนี่ยแต่เขาอาจจะเปลี่ยนผิดก็ได้เนาะแต่มันก็น่าจะพอได้นะผมคำนวณจากลายที่การหมุนวิ่งไปด้านหน้าเนี่ยแล้วลูกศรมันชี้ที่ทิ่มลงอ่ะมันก็จะจากตรงกลางที่จะโดนน้ำก่อนมันก็จะรีดออกไปด้านข้างคือเป็นปีกผมมองว่ามันก็ตามหลักแล้วมันก็ถูกต้องตามลายนะแต่ในคนทุกคนอ่ะที่เขาเห็นของผมเขาบอกว่าผิดนะมันต้องเป็นแบบลายย้อนขึ้นแต่พอผมมาคิดถ้าล้อหมุนไปข้างหน้าแล้วลายย้อนขึ้นคือตรงจุดที่โดนน้ำก่อนอ่ะมันไม่ใช่ตรงกลางร่องกลางที่ว่าแหลมของลายดอกยางมันกลายเป็นตรงปีกซึ่งมันโค้งขึ้นอยู่มันไม่โดนนะมันไม่ได้โดนน้ำอ่ะมันก็หมุนไปจนถึงปลายแหลมด้านบนแล้วค่อยโดนแล้วมันจะรีดน้ำยังไงวะผมยังงงไงคือมองตามหลักนะผมแค่มองว่าการหลักการนะแต่เขาบอกว่ายางสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นลายย้อนขึ้นผมก็ไม่ได้เถียงอะไรแต่ผมมองตามหลักแล้วก็ถ้าจิ้มลงแล้วลูกศรน่ะตรงร่องลูกศรน่ะปลายแหลมสุดอ่ะมันอยู่ตรงกลางล้อใช่มั้ยมันกลางล้อมันก็จะโดนพื้นก่อนมันก็ต้องน้ำมันต้องเข้าร่องนั้นก่อนแล้วก็ต้องออกไปทางปีกซึ่งมันถูกต้องอ่ะมันรับกระปีกน้ำอ่ะที่มันจะออกซ้ายขวานั่นคือการรีดน้ำไม่ใช่เหรอแล้วการรีดน้ำของลายย้อนขึ้นนี่เป็นยังไงผมเลยยังหาคำตอบไม่ได้นะแต่ผมว่ามองแล้วหลักการนี้ตามที่ผมคิดอ่ะผมก็ไม่รู้มันถูกหรือเปล่านะแต่ก็ผมมองความเป็นจริงอ่ะมันก็ต้องเข้าร่องก่อนแล้วออกร่องตรงปลายถูกไหมด้านข้างคือการรีดน้ำโอ้โหรถติดครับพี่น้องเดี๋ยวออกเลยตุ๊บติดมากเลยอย่างนี้เราเปียกแน่กล้องผมไม่รู้นะว่าฝนจะโดนบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะพยายามเช็ดบ่อยๆแล้วกันก็ไม่โดนหรอกเช็ดแล้วโอเคติดมากเลยอ่ะติดอะไรเยอะแยะขนาดนี้แล้ววันนี้เราจะไปถึงโรงเรียนไหมเนี่ยก็แค่ตื่นสายไปครึ่งชั่วโมงเองเป็นอะไรขนาดนี้วันไหนฝนตกของกรุงเทพก็รถติดอยู่แล้วแหละอันนี้ชานเมืองก็รถติดไปด้วยเขาเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ขึ้นสะพานกันรถมันไปไม่ได้นะฮะเราติดยาวติดเข้าโรงเรียนอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งโอ้แต่ข้างนอกก็ติดอยู่ดีนะ แต่ยอมรับว่ายางตัว Pirelli Angel Scooter ตัวนี้นะครับกับถนนลื่นหรือกับน้ำก็ดีกว่ายางที่คู่ตัวที่แถมมานะดีกว่ายางคู่ตัวเพราะว่าโอ้ตัวนั้นนี่ผมกลัวมากเพราะมันลื่นแผดๆแผดๆเลยแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะถ้าเราขี่อย่างระมัดระวังมันก็ใช้งานได้ครับจริงๆถ้าไม่ได้ซีเรียสก็ค่อยๆขี่ครับ
แต่ผมบางทีผมเบรกกระทันหันอะไรเงี้ยผมก็อยากเฮ้ยรถลื่นอย่าลื่นนะอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งลื่น ABS อย่าเพิ่งทำงานบางทีอยากให้รถมันหยุดอะเพื่อเพิ่มระยะเบรกให้สั้นลงนะแต่บางทีมันถ้ายางมันลื่นปุ๊บมันไหลเลยไงมันลื่นไปเลยอ้าวชิบหายแล้วลอยเลยเหมือนรถลอยไปเลย ABS ก็ช่วยไม่ค่อยอยู่อย่างเงี้ย ABS ทำงานไปรถก็ไหลไปข้างหน้านะฮะไม่ไปหรอกคะไปหน่อยไหมตรงไปตรงไปโอ้แล้วรถเขาบางคนมันสั้นเหลือมันจะดีใส่เราเดี๋ยวขอพับกระจกแล้วกันเออวันก่อนก็พับกระจกนี่แหละเด็กนักน้องนักศึกษาน่าจะวิไลอะไรสักอย่างนะเขาก็ซัดมาป้าป้ามาผมก็เอ้ยคันหน้าไปละผมก็เห็นแค่คันเดียวหันไปมองหลังผมก็ขึ้นปื๊ดไปผมมาบีบแต่ไปโค้งอยู่ข้างรถผมก็เบรกหยุดแล้วแต่เอียงล้มก็โอเคไม่ไปโดนชาวบ้านผมก็รีบลงไปเฮ้ยน้องเป็นไรเปล่าโทษทีขอโทษก่อนเลยพี่มองเห็นแค่คันเดียวรถน้องมาจากไหนเนี่ย คือไม่รู้มาจากไหนจริงๆผมมองไปอ้าวมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวผมก็พอเขาไปปื๊ดผ่านไปผมก็บิดขึ้นไปค่อยๆไปไม่ได้รีบไงพอรถข้างหน้ามันก็ติดอย่างเงี้ยโอนไม่รู้มาจากไหนไม่โคมแต่ดีน้องเขาก็ไม่เป็นไรมากฮะเขาแบมือมาก็ไม่ได้เลือดออกอะไรก็น้องเป็นไรหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอะไรรถเราก็มีประกันไม่ได้ห่วงนะก็มันก็คุ้มครองคนที่เราคู่กรณีอยู่แล้วแต่น้องเขาก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ปิดไปต่อเลยไม่คุยอะไรสักคำเลยผมว่าอะไรวะแต่ไม่รู้แม่งมาจากไหนจริงๆแบบโอ้มึงมาไวไปเปล่าผมว่าถ้าใส่หมวกมันก็จะคงหันไม่สุดอาจจะหมวกน็อกบังก็ได้นะแต่ถ้าไม่พับกระจกมันก็ลอดช่องไม่ได้คือมันไปซ้อนสองอ่ะผมก็ถามเพื่อนผมว่าเอ้ยโดนเปล่าผมมันบอกไม่โดนมันมีอะไรมาเกี่ยวขาเบาๆเองอ๋อแสดงว่างั้นเขาเบรกหยุดแล้วเขาล้มไปเองคงแบบเอาขาลงพื้นไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็พลิกอะไรล้มแปะไปเลยอะแต่ก็ไม่รุนแรงผมก็รีบลงไปช่วยดึงรถขึ้นรถอะไรนะก็แต่เราก็รู้ว่าเราผิดเรามองไม่เห็นนะผมก็เวลามองไม่เห็นผมก็ไม่ค่อยกล้าออกไปหรอกโอ้โหไปไม่ได้จริงๆว่ะแต่เวลาขี่คนเดียวมันไม่เสียวไงพอสองคนมันเหมือนเงี้ยไม่ได้อ่ะมันทำไมขืนๆตลอดเวลาก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจต้องใส่คนซ้อนมันเก่งมันลำบากกว่าเดิมเยอะเลยนะผมแบบเหนื่อยมากเวลาขับสองคนแบบเหนื่อยแบบไม่รู้เหนื่อยอะไรเพราะเราก็เก่งด้วยเราก็ห่วงคนข้างหลังเนาะเวลาซ้อนสองเราก็ต้องห่วงเพื่อนเราห่วงว่าเราเอาเขามาด้วยนะเขาต้องมาเสี่ยงชีวิตกับเราเราไปคนเดียวเราก็ไม่เป็นไรแต่พอเขามาเสี่ยงชีวิตกับเราอย่างนี้เราก็เป็นห่วงไงเราก็ไม่อยากให้ใครเป็นไรเพราะเรานะก็ต้องขับระมัดระวังมากขึ้นมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นไปคนเดียวผมก็ชิวๆหาเสียงบ้างอะไรบ้างได้นิดหน่อยแต่ก็ขี่ทุกครั้งก็จะนึกถึงคนข้างหลังนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่ว่าเอาแค่เนี่ยชั่วโมงเนี้ยไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะคิดถึงคนข้างหลังก่อนก็ตรงไหนบิดได้ตรงไหนบิดไม่ได้ก็ต้องคำนวณให้ดีพอบิดถึงความเร็วเท่านี้ก็ต้องเพิ่มสติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเนาะไม่อยากประมาทมากแต่ก็ประมาททั้งนั้นแหละอย่าบอกว่าไม่ประมาทประมาทขี่เฉยก็ประมาทเลยปล่อยมือปุ๊บประมาทแล้วแหละเห็นไหมขี่มอเตอร์ไซค์พูดไปอ่านกล้องไปนี่ก็ประมาทคือความประมาทมันก็ต้องมีสติในความประมาทนะผมพูดไปผมก็ไม่รู้จะมีได้เท่าไหร่น้ำที่ดีใส่มือมันจะเหนียวๆนะดีที่ฝนตกไม่เลยนานๆแล้วได้มาถ่ายตอนเช้ากันบ้าง
ช่วงนี้ปิดเทอมคลิปก็น่าจะประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับถึง2ครั้งก็ผมก็จะมีออกคลิปที่เป็นช่วงซัมเมอร์ของผมออกมาด้วยทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยแต่บางวันก็มัวแต่ทำจนเหนื่อยก็ลืมอัดก็มีเมื่อวานนี้แบตหมดก็เลยอัดเล็กหน่อยเดียวก็ตามนั้นก็มัวแต่รีบเก็บให้มันเสร็จแล้วนะเมื่อวานจัดร้านจัดอะไรก็เสร็จแล้วเหลือของนิดหน่อยก็นี่แต่ว่าทำอะไรต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมรีบทำตั้งแต่ต้นปิดเทอมอย่างเงี้ยที่เหลือผมก็จะสบายไงผมว่าจะไปเที่ยวไปอะไรได้แล้วไม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวก็จะไปถ่ายที่บ้านคลองสี่อีกนะว่าไปตรวจงานแล้วหน่อยเขาปักเข็มทำบ้านทำอะไรมันหลายอย่างเหมือนกันก็เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอยู่ในช่วงของซัมเมอร์นะครับวันนั้นไปติดตามดูกันได้นะผมก็จะสไตล์ผมนะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายแล้วก็คุยไปเรื่อยเปื่อยนะมีโน่นทุยนี่ไม่ค่อยได้อะไรอาจจะสอดแทรกสาระบ้างนิดหน่อยแต่เดี๋ยวคอยติดตามกันครับเฮ้ยเพื่อทะเบียนนครสวรรค์เลยคนบ้านเดียวกันไปเลยพี่ออกขวาไปเลยเอ้ยไม่เหมือนเนี่ยรู้สึกยังง่วงนอนอยู่เลยโอ้ยเดี๋ยวเปิดหมวกแป๊บนึงโอ้มีไอฝนเล็กน้อยนะผมมันคันหัววะไปกันโอ้เปียกหน้าแหละไอฝนมันไม่เล็กน้อยเท่าไหร่ก็เปียกหน้าเหมือนกันนะแต่เสื้อตัวนี้ก็เอาอยู่ไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่เลยใส่สบายด้วยจริงผมอยากทำรถให้มันแป๊กๆเลยให้มันเตี้ยๆนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันใช้ชีวิตน่าจะลำบากแต่เท่าที่รู้มานะครับมอไซค์ยิ่งเตี้ยยิ่งคอนโทรลยากถ้ายิ่งสูงก็จะยิ่งคอนโทรลง่ายแต่สูงเกินแล้วคงไม่ดีแค่แบบพอดีนะผมก็ถึงว่าทำไมพวก R6 R อะไรสู้สูงพวกยามาฮ่านะรถสู้สูงอาฝาอาสิบห้าเห็นขี่กันนี่ต้องขย่งกันเลยแต่พอขึ้นไปขี่แล้วมันคอนโทรลง่ายนะรถที่เตี้ยๆมันจะพลิกตัวยากกับตัวยากพลิกตัวได้นิดเดียวคอนโทรลก็ยากกว่าจริงๆรถสูงๆหน่อยมันจะดีกว่าขออภัยหาวฮะอากาศในหัวสมองน้อยฮะพอพูดไปจมูกตันข้างหนึ่งมีจมูกไว้หายใจข้างเดียวเองนะตอนนี้ข้างหนึ่งตันไปแล้วอากาศมันชื้นเนี่ยผมน่าจะร่างกายอ่อนแอเป็นภูมิแพ้ง่ายอยู่ตอนนี้มันก็เลยเป็นยังไม่ได้ออกกำลังกายจริงๆอย่างจังสักทีนะคือจริงๆก็อยากออกกำลังกายจริงๆอย่างจังแล้วบอกไม่รู้จะทำอย่างไรโอ้ตรงนี้ทางไม่ดีแล้วนะเราก็จะออกไปไม่ได้คือกูไม่อยากขี่ตามตูดเลยนะเนี่ยมันดีใจก็มาหันมาตรงเราอีกเราสายหยุดไม่ให้มันตรงอ
จะลื่นนะไปประมาณ70นะครับผมไม่รู้มันจะลื่นหรือเปล่าดิถนนเส้นนี้มันตำนานความลื่นอยู่แล้วยังไม่ใช้ความเร็วเท่าไหร่กลัวบอกเลยว่ากลัวไป4 wheel ทำมาเลอร์เลยนี่มือเริ่มชาแล้วนะไม่ใส่ถุงมือแล้วมือมันจะชาแล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนี่ยฮะสองคนมันโยกไม่ได้อย่างเงี้ยจุ๊บจับจุ๊บจับเนี่ยโอ้โหครับไงฮะสุดเกียร์จริงสุดเกียร์โอ้โหครับไม่ธรรมดาคันนี้ดีมสุดเกียร์นะฮะทัด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 เลยแม่เสียงเพราะจริงๆไม่รู้เปิดรอบไปถึงหมื่นหรือยังโคตรเท่โคตรเท่แต่ด้วยความที่เจ้าของรถน่าจะตัวใหญ่รอบเลยกว่าจะถึงนะโอ้ผมไม่ไปดีกว่างั้นตอนนี้เบรกหลังเริ่มเฟดนะไม่รู้ทำไมเบรกไม่อยู่ไม่ใช่ร้อนจัดแน่นอนน่าจะเปียกน้ำฮะเราเพิ่งกำเบรกโอ้เฮ้ยเบรกแข็งเลยครับพี่น้องชิบหายแล้วอะไรเนี่ยเบรกกำแล้วแข็งเลยอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นค่อยๆไปค่อยๆไปครับมันก็ได้แล้วเอ้ยเอ้ยมันแปลกๆครับเบรกมันแข็งไม่นุ่มอ่ะเกิดอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะมันเย็นเหรอหรือมือเราแข็งไม่มีแรงกดอันนี้ไม่รู้นะ เป็นไปได้หมดแล้วมันจะเย็นก็ได้นะเพราะว่าเบรกครับถ้าน้ำมันร้อนมันก็จะน้ำมันเดือดพอน้ำมันเดือดมันก็ไม่เกิดแรงดันนะมันก็ไม่เกิดอะไรเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันมันไม่มีแรงดันที่จะไปดันลูกปั๊มแต่ถ้าน้ำมันเย็นมันก็จะฝืดหรือเปล่านี่อากาศมันก็ลงไปอยู่ที่28องศานะครับก็ไม่ได้หนาวอะไรดีมสุดเสียงวิ่งอยู่ตอนนี้ใส่เม็ดวิ่งอยู่ 7,000 รอบรถวิ่งไม่เท่าไหร่รถไป 7,000 รอบแล้วอ่ะแต่ก็ถือว่าก็บิดได้นะครับไปคนเดียวก็ขี่สนุกอยู่
ไฟแดงเบรกค่อนข้างแข็งนะไม่แน่ใจว่าแข็งหรือเปล่าหรือว่ามือผมชาก็ไม่รู้แต่ยังเบรกอยู่นะแต่มันไม่นุ่มอ่ะมันแข็งมืออ่ะแข็งดิมสายตัดไปฮะไอ้ลองรถด้วยในตัวโอ้โหลองฝนลงด้วยนะจะดีเหรอเนี่ยไปครับ 7,500 รอบ103อ่ะ104เราจะไปต่อที่เท่าไหร่ไม่ถึงครับรถไม่มีแรงแล้วครับเม็ดเบานะฮะคนตัวหนัก104เหนื่อยครับลมแรงก็จริงแหละเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะเกิดจากสายพานด้วยนะเพราะว่า 13,000 กิโลแล้วผมว่ายืดแล้วแหละมันทำให้ปลายไม่ขึ้นแล้วนะสายพานมันยืดชามผมก็ชามเดิมเนอะไม่ต้องซีเรียสนะฮะคือถ้าตะกี้จะให้104นี้ก็ต้องหมอบเพราะว่าเม็ดเบาครับชามคงดันไม่ไหวแล้วแหละแต่เดี๋ยวช่วงนี้ไว้เปิดเทอมดีกว่าค่อยเปลี่ยนสายพานน่าจะช่วงนั้นนะเดือนนี้หมดไปหลายหมื่นแล้วเนี่ยซื้อของเขาบ้านโอ้ยอะไรกันเนี่ยจะซ้ายจะขวากันจะแยกกันไปไหนโอ้ตรงนี้ช่วงนี้ฝนตกหนักอยู่นะตรงนี้ฝนตกรู้สึกเม็ดได้เลยถือว่าเป็นไอ้น้ำจากล้อรถก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเย็นมือแล้วก็ขากางเกงมากคือวันนี้ว่าจะใส่ผ้าใบหล่อๆมาทำงานแม่งฝนตกใส่รองเท้าแตะแยะขาอันนี้ดำเป็นปื้นเลยนะใส่รองเท้าแต่ตากแดดบ่ายๆนะมันขัดไม่ออกอะหรอกขัดแล้วมันดำเป็นปื้นเลยแล้วยิ่งตัวดำๆอยู่ด้วยนะต้องเอาน้ำแช่เท้าเอ้ยเท้าแช่น้ำไปสักพักนึงเพื่อขัดออกมันก็ยังไม่ค่อยออกเพราะว่าสีมันไหม้อยู่กับแดดนะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่ก็อยากให้มันดูเอี่ยมมันไม่เอี่ยมเลยอะโอ้ยสดบัตรไปบาทแล้วเราเก่งขนาดนั้นเลยเหรอโอ้แต่เส้นนี้รู้สึกว่าจะโล่งครับ8:30แล้ววิ่งในความเร็วใช้งานนะผมว่ามันโอเคมากเลยรอบประมาณเนี้ยปิดแล้วมาดีแล้วผมอาจจะกลับไปใส่19กับ16แทนนะเพราะผมต้องการกำลังมากกว่ารอบนะโอ้โหจะต้องพับอะเพราะว่าน่าจะไปไม่รอดนะถ้าไม่พับกระจกเนี่ยต่อไปเกิดอะไรขึ้นรถบนทางเฉยไปทางนี้ไม่ได้ว่ะไปได้ไหมไปดิโอ้ยข้างหน้าก็ว่างไม่ไปวะ
ซี่มันก็ไม่หลบให้กูมั่งเลยโอ้รถบัสเลี้ยวจากเลนสามเลยนะไปได้แล้วเย่จริงเราก็ไม่อยากออกซ้ายออกขวาแล้วนะก็อยู่ตามเลนเราแหละปึ๊บปึ๊บคืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะติดแล้วถ้าเม็ดเบานี้ผมว่ารอบต้นน่าจะดีนะครับใช่ไหมเม็ดเบานี่รอบต้นจะดีฮะเม็ดหนักว่าน่าจะได้ปลายก็ไม่รู้เหมือนกันนะเม็ดมันไว้ทำอะไรมันก็แค่เม็ดแรงเหวี่ยงแต่ถ้าเราน้ำหนักเยอะอย่างเงี้ยเราไปใส่เม็ดเบานะครับมันก็จะมีแต่รอบล้อไม่หมุนนะมันไม่เหมือนคนแบบตัวเบานะมันรถมันก็พาลอยได้นั่นแหละรอบมันลอยมันก็ลอยได้แต่ตัวอย่างหนักๆ100 กว่าโลอย่างผมนี่คงฝันไปเถอะเป็นตัวเบาๆมันก็ได้แหละมันก็เค้นหน่อยอ่ะคือต้องมีลูกตุกติกมากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยอ่ะอะไรประมาณนั้นเออลืมเช็ดกล้องเลยนะเดี๋ยวคือขับมาพักๆแล้วเนี่ยเช็ดกล้องเช็ดโดนปะวะไม่รู้นะเช็ดโดนปะวะไหนวะเล่นน่าจะไม่มีฝนเกาะละหวังว่าไปฮะเขียวอยู่เดี๋ยวจะแดงอีกเปียกไปแดงก็ไม่ดีนะข้างหน้าก็ติดเอี้ยวอ่ะไงดีเราเพิ่งจะกางกระจกก็พับอีกแล้วเนี่ยค่อยไปสไตล์กลางกระจกแล้วต้องอย่างนี้เลยเหรอพอกลางกระจกมันต้องซิกแซกแต่มอไซค์ช่วงสายๆก็น้อยลงแล้ววันนี้มันฝนตกเลยนะมอไซค์ก็ไม่ค่อยอยากขี่หรอกทุกเช้านี่ทุกทีนี่โอ้โหมอไซค์ล้นหลามนี่น่าจะสายแล้วแหละก็เลยหมดแล้วเพราะมอไซค์น่าจะมีแค่กลุ่มเล็กๆตอนเช้าเริ่มเย็นแขนแล้วครับฝนตรงนี้เม็ดใหญ่นะปล่อยก็จริงแต่เม็ดใหญ่อยู่ดูจากน้ำที่หน้าชิวนะครับจะเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่าพับลงตกสักข้างนะก็จะไปง่ายขึ้นประข้างหนึ่งก็ได้นะไม่ต้องพับทั้งหมดเป็นไงวะเนี่ยไปทางนู้นนะต้องมองให้ดีก่อนนะเพราะหมวกกันน็อกนี่มันแบบบังนิดนึงเราต้องเอียงเยอะๆสับพับกระจกไปเลยสรุปเขากระจกแหละเดี๋ยวนั่งตูดเบี้ยวอยู่รถก็จะเบี้ยวไปด้วย
ียวพอดีแองแท็กซี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยจะหลบแล้วแปลกว่ะคือก็เห็นอยู่รถมาเฮ้ยโอ้ยคันนี้เปียกเปียกขึ้นเลยไม่ขับตามมอเตอร์ไซค์เปียกฮะดีใส่เรามองไม่เห็นนะครับอย่างเงี้ยเราจะไปไม่ได้ให้มอไซค์เข้าไปก่อนเพราะว่าไม่ได้กางกระจกนะฮะเรามองไม่เห็นนะเดี๋ยวนะไอ้มองไม่เห็นจริงๆนะมองไม่เห็นถอดกางกระจกเพื่อความชัวร์ดีกว่าคือเสียวหลังนะไปเถอะไม่มีกระจกแม่งขับกันได้ไงวะเราต้องติดกระจกนะไปครับไปรถทำอะไรมาตูดแบ่งนะฮะเราก็ชอบขึ้นเลนนี้นะแต่มันก็จะไปยากช่วงนี้ฝนตกหนักพอสมควรปล่อยหนักขึ้นเรื่อยๆปล่อยคงไม่แวะเซเว่นแล้วแหละเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วนะ 8:30 ไปก่อนแล้วกันเนี่ย thank you วันนี้ทำไมโชคหลังแข็งจังเลยหรือว่าอากาศเย็นโชคแข็งตามไปด้วยเหรอผู้เสียวอย่างเงี้ย โอ้ยอะไรเข้าคอวะว้าวรถติดครับพี่น้องครับยังไงดีเนี่ยเราพร้อมโจกอีกแล้วสิไปเลยโอ้โหอะไรเนี่ยต้องไปพร้อมโจกไปจริงๆถนนตอนนี้ไม่ทันไม่ต้องพร้อมเลยนะมันกว้างแต่ว่าจะมีแค่บางคันเท่านั้นที่แบบจะขับเบียดทำไมอะไรประมาณนั้นเธอแบบอยากมองข้างหน้าแล้วมั้งต้องมายื่นออกมาว้าวเลยว้าวเลยรถติดจริงวันนี้8:40แล้วนะติดโคตรสั่งให้ไปทำไมไม่ไปล่ะตรงนี้ไม่ได้ให้แซงไปเลยไม่ไปอีกแล้วเบรกอีกแล้วโอ้โหเวนครับเวนเว
ทีนั้นเราอ่านเกมออกโอ้ยขึ้นไม่เปิดไฟเลี้ยวได้เห็นไหมแบบอยากจะขึ้นก็ขึ้นอ่ะกูไม่เห็นมีรถกูก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะวันนี้ก็ยาวๆไปนะครับฝนเปียกๆฝนพรำๆเช็ดกล้องอีกรอบโดนบอกไม่รู้เช็ดให้แล้วนะไม่รู้มีฝนหรือเปล่าเช็ดไว้ก่อนหรือว่าเช็ดแล้วมันจะไม่ชัดก็ไม่รู้นะแต่ตัวฟิล์มที่ผมใส่ไปนี่เป็นฟิล์มกันฝนเหมือนกันนะฟิล์มที่ทำให้ไม่เป็นไม่ให้น้ำมันเกาะเขาใส่ไปแล้วนะแต่มันจะช่วยได้แค่ไหนขี่ไปเบรกไปนี่เหนื่อยนะโอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วนิดเดียวในผักก็ไปซื้อเซเว่นหน้าโรงเรียนดีกว่าอยาวไกลครับฝนไปครับพี่น้องโอ้โหจะไปได้เหรอโอ้โหไม่เบรกเลยพี่น้องก็รู้อยู่มันไปไม่ได้ต้องมาเฉยเลยโอ้โหเราต้องอยู่ห่างๆไว้ครับก็เห็นอยู่ทางแม่งไปไม่ได้พวกไม่เบรกจะไปให้ได้อ่ะโอ้โหงงเลยมึงขับก็ช้าเสือกจะมันจะไปตอนในตอนรถติดๆนะอ้าวเรียบร้อยครับเกมครับเกมไหมกูจะไปไหมเนี่ยฮะกูไปได้กูไม่เกมหรอกมั้งนี่ไม่ได้ไปเวอร์แล้วเราปลอดภัยเราก็ยังขับตามพี่เจ้คนนี้อยู่นะฮะเขาไม่ผิดนะเขาแค่ไปเรื่อยของเขาซึ่งไม่ได้มองเลยว่าข้างหน้ามันไปไม่ได้นะครับไอ้ยาเติมเขาแวะเซเว่นนะกูไม่แวะไม่อยากเจอเจ๊เปล่าหรอกเราค่อยกินตอนเที่ยงครับ9 โมงแล้วเดี๋ยวค่อยกินเป็นเทิร์นชงกาแฟกินดีกว่าเนาะฮึบฮ่าฮึบโอ้ยขับรถ50 นาทีนะครับฝนตกรถติดแข็งว่ะมันไม่ชอบเลยเม็ดเบาตอนเริ่มออกตัวรู้สึกว่ามันหดแรงมันหดก่อนแล้วมันค่อยพุ่งไงแต่พอลอยตัวแล้วรอบมันมาก็โอเคนะชอบเม็ดหนักมากกว่านะเอาตรงๆแต่เม็ดเบามันดูมีเยอะแรงก็จริงอ่ะเม็ดดังมันบานเยอะเลยโอ้โหมากันครบแล้วอ่ะเฮียเราเพิ่งมาโอเคเอาไว้ใจกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็เปียก
บ๊ายบายอ๋อ